ำนักนิยมอีกแล้วซึ่งบอกเลยว่าคลิปเนี้ยคือตั้งใจมาทำเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยทักเข้ามาถามว่าแม่หยกคะสรุปแล้วที่บ้านแม่หยกเนี่ยมีรถเข็นกี่คันกันแน่เพราะเห็นรีวิวรถเข็นเยอะมากๆวันนี้แม่หยกก็เลยจะแบบว่ามาเปิดกลุ่มให้ดูละกันว่ารถเข็นที่มีที่บ้านเนี่ยมีทั้งหมดกี่คันแล้วก็แต่ละคันเนี่ยฟังก์ชันการใช้งานเป็นยังไงบ้างข้อดีข้อเสียยังไงเนาะเพราะว่าเอาจริงๆเลยเนี่ยก็คือแบบว่าเราอ่ะเป็นมนุษย์แม่สายแกดเจ็ตก็คือแบบว่าชอบซื้อของชอบซื้ออะไรอย่างเงี้ยอะไรที่แบบคนบอกว่าดีคนบอกว่าแบบน่าใช้อะไรเงี้ยเราก็ซื้อมาลองแล้วเราก็มารีวิวให้ทุกคนดูด้วยนั่นเองทุกคนก็คือจะบอกว่ารถเข็นแต่ละคันเนี่ยก็คือมามิยกอ่ะชอบมากทุกคันเพราะว่าการใช้งานของเขาเนี่ยมันต่างกันมากๆเดี๋ยวเราจะมาเริ่มจากรถเข็นคันแรกเลยที่เราอ่ะได้มาคันแรกเนาะคันเนี้ยก็คือใช้ได้ตั้งแต่แรกเกิดเลยนะตัวนี้จะเป็นรถเข็นของทางปารีสเนาะรุ่นเนี้ยรุ่น Magic 2ของเราเป็นสีดำล้วนเลยเป็นแบบนี้ซึ่งจะบอกเลยว่ารถเข็นคันนี้เป็นรถเข็นคันที่คุ้มมากๆเพราะว่าคุณแม่ๆเนี่ยซื้อมาเนี่ยก็คือสามารถใช้ได้ตั้งแต่น้องที่เป็นเบบี้เป็นทารกแรกเกิดอย่างเงี้ยก็คือสามารถใช้รถคันนี้ได้เลยเพราะว่ารถคันนี้คือบอกเลยว่าจุดเด่นของเขาเนี่ยก็คือการที่เขาอ่ะทำมาแบบสร้างมาเพื่อแบบสรีระของทารกโดยเฉพาะเพราะว่าเขาอ่ะทำแบบที่เอนนอนเนี่ยอยู่ที่110องศาก็จะเป็นแบบองศาที่ดีที่สุดในการนอนของน้องแบบที่เป็นทารกนั่นเองทุกคนก็คือสามารถแบบปรับนอนได้แบบนี้เลยนะเนี่ยแบบนี้เลยหรือว่าถ้าน้องโตหน่อยอย่างเงี้ยเราก็ค่อยๆปรับเบาะขึ้นมาแบบเป็นเบาะที่ตั้งขึ้นมาอีกหน่อยนึงก็ได้แบบเอาจริงๆนั่งได้ยาวๆมากค่ะตรงเนี้ยถ้าแบบน้องโตหน่อยเราก็พับลงได้เลยแล้วก็เนี่ยก็เป็นรถเข็นแบบปกติเลยแล้วอีกอย่างนึงที่เราชอบเลยเนี่ยก็คือของเขาเนี่ยก็คือให้หลังคาเป็นแบบว่ากัน UPF 50มาเลยก็คือน้องเบบี้เนี่ยก็คือผิวไม่เสียแน่นอนเวลาออกไปไหนมาไหนอะไรอย่างเงี้ยใส่หลังคาเนี่ยก็คือแบบว่าดีมากๆเลยแล้วก็อีกอย่างนึงตรงเนี้ยเขาจะมีช่องไว้ให้แบบว่าดูน้องได้ก็คือว่าแบบเหมือนถ้าเราเข็นไปอย่างเงี้ยก็สามารถดูน้องไปได้ด้วยนั่นเองแล้วก็แบบว่าเขาก็มีแบบตรงเนี้ยที่แบบจะเพิ่มหลังคาให้แบบเยอะขึ้นได้เนาะแบบในกรณีที่น้องนอนหรืออะไรเงี้ยก็คือเพิ่มตรงนี้ได้ซึ่งจุดเด่นของรถเข็นคันนี้อีกอย่างนึงเลยที่แม่หยกรู้สึกว่าชอบมากๆแล้วเป็นคันที่แนะนำเลยเพราะว่าคันนี้เป็นแบบรถเข็นอัจฉริยะมากเพราะว่าเขาสามารถพับได้อัตโนมัติภายใน1วินาทีเวลาคุณแม่ออกไปไหนมาไหนกับน้อง2คนอย่างเงี้ยเช่นแบบว่าเราแอบคุณพ่อออกไปซูเปอร์มาร์เก็ตกับน้องอย่างเงี้ยเราก็สามารถแบบใช้รถคันนี้ได้สบายมากเราสามารถอุ้มน้องได้มือนึงอ่ะแม่หยกจะใช้แค่มือเดียวนะมือนี้แม่หยกจะไม่ใช้ก็คือว่าคุณแม่แค่กดตรงนี้เนาะแล้วก็ดันลงไปอย่างนี้เนี่ยแล้วมันก็พับแล้วก็คือแบบสะดวกสบายมากอุ้มน้องมือนึงแบบพับรถเข็นมือนึงแล้วยังยกขึ้นรถได้อีกอย่างเงี้ยก็จะบอกเลยว่าแบบสะดวกมากเวลากางก็กางง่ายคุณแม่แค่กดปุ่มตรงแฮนด์จับเนาะแล้วคุณแม่ก็กางออกมาเนี่ยกางได้แล้วคือแบบว่าง่ายมากๆเดี๋ยวเราจะลองพับให้ดูอีกทีนึงเดี๋ยวเราพับให้ดูอีกทีดูให้ทันนะเพราะว่าแบบมันพับง่ายมากๆอ่ะมา1 2 3เนี่ยพับเสร็จแล้วคือสะดวกมากๆทุกคนคือเรารู้สึกว่ามันตอบโจทย์มากๆแล้วคือตัวนี้ก็คือว่าเขาอะน้ำหนักเบามากของน้ำหนักของเขาเนี่ยก็คือไม่ถึง7กิโลคุณแม่ที่แบบว่าเป็นสายไปเที่ยวสายอะไรเงี้ยเวลาเดี๋ยวโควิดหายแล้วเนี่ยเราก็สามารถแบบว่าพาน้องไปเที่ยวต่างประเทศได้ใช่ปะรถเข็นคันนี้ก็คือแคร์รี่ขึ้นเครื่องได้เหมือนกันก็คือแบบสะดวกมากไม่ต้องไปเสียเวลาแบบรอให้รถเข็นโหลดหรืออะไรเนาะมันก็แบบว่าคุณแม่คนไหนที่เคยแบบโหลดรถเข็นเนี่ยก็จะรู้ว่ามันแบบค่อนข้างใช้เวลาเลยแต่เนี่ยก็คือใส่ไว้ในแบบเครื่องบินได้เลยเวลาแบบเราลงจากเครื่องปั๊บเราก็แค่แบบยกอันเนี้ยแล้วเราก็ลงเครื่องได้เลยสะดวกมากก็คือจะบอกว่าจริงๆอ่ะเอาจริงๆเลยนะก็คือชอบรถเข็นคันนี้มากแต่มันมีอย่างนึงที่รู้สึกว่าอาจจะไม่ตอบโจทย์เพราะว่าพอมิวนิกเริ่มแบบ6เดือนปั๊บอย่างเงี้ยเขาก็จะเริ่มแบบว่าไม่อุ่นใจเวลาไม่เห็นเราอะไรเงี้ยเราเวลาเอาน้องใส่รถเข็นอ่ะเขาก็แบบบางทีเขาก็แอบมีร้องมีอะไรบ้างใช่ไหมเพราะว่าเขาอ่ะอยากได้ความอุ่นใจอยากให้เราอ่ะเข็นแบบเขาหันหน้าเขาหาเราอย่างเงี้ยเพื่อที่แบบว่าเขาจะได้นั่งคุยกับเราหรืออะไรไปใช่ไหมแต่ว่ารถเข็นคันนี้ก็คือจะไม่สามารถแบบปรับให้แบบว่าหันหน้าเข้าหาได้ก็เลยเป็นที่มาของการที่แบบว่าแม่หยกต้องมีรถเข็นคันที่สองเพราะว่าเอาจริงๆเลยเพราะว่ามิวนิกโดยเฉพาะเลยอันนี้ก็จะเป็นของทางแบรนด์คิวเพย์เนาะตัวนี้จะชื่อว่า Easy Baby Pushchair ซึ่งตัวนี้จะบอกว่ามันเป็นรถเข็นคันที่แบบว่าเป็นแบบเหมือนดีไซน์ใหม่ของช่วงปีนี้อ่ะทุกคนมันจะไม่ได้เป็นแบบรถเข็นที่แบบโยกคันโยกไปหน้าไปหลังได้เหมือนแบบแต่ก่อนแล้วเนาะแต่คันนี้ก็คือว่ามันจะมีความพิเศษตรงที่ว่าเขาอ่ะสามารถปรับหันหน้าเข้าหาแม่ก็ได้หรือว่าหันหน้าออกก็ได้คือทำได้หลายอย่างมากๆเดี๋ยวเราจะลองปรับให้ดูว่าเวลาปรับหันหน้าเข้าอ่ะหน้าตาจะเป็นยังไงเนาะคือจะบอกว่าทำได้ง่ายมากๆแล้วอย่างแบบมามิยกเนี่ยผู้หญิงคนเดียวก็ทำได้เหมือนกันทุกคนเราก็แค่เหมือนแบบดึงตรงนี้ออกมาเนาะแล้วเราก็หันหน้าเข้าได้เลยทุกคนแบบง่ายมากๆเนี่ยแค่เนี้ยเสร็จแล้วก็คือเป็นหันหน้าเข้า
พราะว่าน้องเบบี้ช่วงที่แบบ6เดือนถึง1ขวบอ่ะเขาจะอุ่นใจกับการที่แบบว่าเห็นหน้าแม่เห็นหน้าคุณพ่อตลอดเวลามากกว่าอย่างเงี้ยรถคันนี้ก็เลยจะตอบโจทย์สำหรับน้องอายุ6เดือนขึ้นไปเพราะน้องก็เริ่มจะนั่งได้นั่งแข็งแล้วเนาะก็แบบรถคันนี้ก็จะเป็นแบบการนั่งเป็นหลักเนาะก็เหมาะมากๆตอบโจทย์มากๆสำหรับน้องที่6เดือนขึ้นไปนั่นเองอ่ะเดี๋ยวเราหันหน้าออกให้ดูจะบอกว่ามันติดตั้งง่ายมากทุกคนคือแบบว่ามันมีผู้หญิงคนเดียวก็คือทำได้ซึ่งจะบอกว่ารถเข็นที่บ้านเนี้ยก็คือว่าก่อนที่จะจัดมาหรืออะไรมาอย่างเงี้ยเราจะต้องดูฟังก์ชันหลายอย่างมากเพราะว่าเราอ่ะก็คือชอบเอาลูกออกไปนอกบ้านคนเดียวเนาะก็มันจะต้องตอบโจทย์ตรงนี้ที่ว่าเหมือนแบบเบาสะดวกสบายพับง่ายแบบฟังก์ชันแบบใช้งานได้จุกๆแล้วก็แบบเหมือนแบบว่ามือเดียวก็ทำได้อะไรเงี้ยก็คือแบบว่าคันเนี้ยก็ค่อนข้างตอบโจทย์เนี่ยแล้วพอหันหน้าออกมาแล้วใช่ป่ะทุกคนเราก็สามารถปรับเบาะให้ขึ้นลงได้อีกเหมือนถ้าน้องยังตัวเล็กอยู่อย่างเงี้ยเราก็แค่ปรับเบาะตรงเนี้ยให้ลงมาจุดนึงเนี่ยมันก็จะเตี้ยลงเห็นปะหรือว่าถ้าน้องโตหน่อยเราก็แบบปรับเบาะขึ้นได้เนี่ยก็ปรับได้2เลเวลตามนี้เลยแล้วก็จะบอกว่าตัวเนี้ยคือนั่งได้ยาวมากๆเลยเพราะว่าแบบว่าน้องก็นั่งได้เรื่อยๆเนาะเพราะอย่างมิวนิกตอนเนี้ยขวบครึ่งก็ยังนั่งได้อยู่แล้วก็แบบว่าชอบนั่งด้วยคันเนี้ยจะเหมาะกับการที่แบบเหมือนเราออกไปโรงพยาบาลพาลูกไปฉีดวัคซีนไปแบบธุระใกล้ๆที่แบบชั่วโมง2ชั่วโมงอะไรเงี้ยก็คือน้องเนี่ยก็คือสามารถนั่งได้เนาะแล้วก็แบบพับง่ายอะไรง่ายแต่ถ้าเป็นคันเนี้ยก็คือแบบว่าออกไปไหนไกลๆยาวๆที่แบบว่ามีการนอนมีอะไรเงี้ยคันเนี้ยก็น่าจะตอบโจทย์กว่านั่นเองเดี๋ยวเราจะมาพับให้ดูว่าคันเนี้ยพับแล้วมันก็แบบว่าพับง่ายเหมือนกันขั้นตอนแรกเลยนะทุกคนเราก็พับตรงแบบว่าที่บังแดดของเขาเนาะแล้วก็พับลงไปข้างล่างอย่างนี้เลยเอาที่กันตกลงนะแล้วก็พับขึ้นเนี่ยเป็นอย่างนี้แล้วใช่ปะวิธีพับคันนี้ก็ง่ายเหมือนกันคุณแม่ก็แค่กดตรงนี้นิดเดียวดันที่จับลงไปแล้วเราก็แบบว่ายกขึ้นเนี่ยคือเสร็จแล้วก็คือง่ายเหมือนกันคือคันนี้ก็แบบตอบโจทย์เหมือนกันเพราะว่ามามีสามารถทำเองได้เนาะเวลากลางอ่ะทุกคนก็ง่ายเหมือนกันเราก็จะปลดล็อกตรงนี้ปลดสลักเขาออกใช่ปะเราก็ดึงมือจับขึ้นได้เลยอย่างนี้พอเอามือจับขึ้นมาแล้วใช่ปะเราก็กางล้อออกนิดเดียวง่ายๆเลยทุกคนเนี่ยก็คือว่าเสร็จแล้วเรียบร้อยง่ายมากๆสะดวกมากๆตรงเนี้ยก็เป็นเข็มขัดนิรภัยล็อก5จุดก็คือปลอดภัยกับน้องมากๆเลยอันเนี้ยเราชอบมากเนี่ยแล้วก็แบบว่าตรงเนี้ยหลังคาเขาก็แบบว่าเหมือนกัน UV เหมือนกันแล้วอีกกิจกรรมนึงที่แบบว่าบ้านเราชอบเล่นเลยนะเราจะชอบเล่นแบบจ๊ะเอ๋กันก็คือว่าเหมือนเราจะกดลงไปอย่างเงี้ยแล้วน้องก็แบบจ๊ะเอ๋จ้าเอ๋อย่างเงี้ยก็คือแบบว่าน่ารักมากๆก็คันเนี้ยของมันต้องมีแหละก็บ้านไหนที่แบบว่ากำลังสนใจหารถเข็นที่แบบว่าคันเล็กๆพกไปไหนมาไหนง่ายๆเนี่ยก็คือ Q-Pay Easy Baby Pushchair เนี่ยก็คือตอบโจทย์มากๆเลยเดี๋ยวเรามาถึงคันที่3กันทุกคนมาถึงคันที่3กันแล้วนะซึ่งจะบอกเลยว่าคันเนี้ยก็คือว่าเล็งไว้ตั้งแต่ตอนที่ท้องน้องมิวนิกเลยแล้วก็แบบทุกคนในบ้านก็แบบว่าแอบแย่งกันซื้ออากงอาม่าอะไรอย่างเงี้ยก็แบบว่าจองฉันจะแบบเอาคันนี้อะไรอย่างเงี้ยฉันจะให้หลานฉันขี่คันนี้ก็คือบอกเลยว่าคันเนี้ยก็คือเป็น Bentley Tricycle 6-in-1 ซึ่งบอกเลยว่าคันเนี้ยก็คือว่าเป็นจักรยาน3ล้อที่สามารถปรับได้ถึง6แบบซึ่งคันเนี้ยบอกเลยว่าเขาได้รับแรงบันดาลใจมาจากรถยนต์ของจริงเลยก็คือเป็นรถยนต์ Bentley Continental GT ซึ่งบอกเลยว่าแบบตั้งแต่แบบลายแบบเย็บตะเข็บตรงนี้เนาะต่างๆนานาแล้วก็ลายบนเบาะอย่างเงี้ยก็คือแบบจำลองจากรถของทาง Continental GT มาจริงๆเลยคือแบบว่าจะบอกเลยว่าเวลาเข็นคันเนี้ยไปไหนเนี่ยก็คือแบบว่าทุกคนก็รู้เลยว่าเป็นเบนลี่เพราะว่าแบบทั้งโลโก้ทั้งคำว่าเบนลี่ตรงเนี้ยก็คือแบบว่าตะโกนมากทุกคนคือตะโกนจนทุกคนรู้ว่าเบนลี่นั่นเองคือจะบอกเลยว่าคันเนี้ยนอกจากนั้นแล้วเนี่ยก็คือแบบว่าสามารถปรับได้ถึง6แบบน้องๆใช้ได้ตั้งแต่6เดือนจนถึง6ปีเลยเอาจริงๆนะซื้อคันเนี้ยก็คือแบบว่าเหมือนลงทุนครั้งเดียวเนี่ยใช้ได้ยาวๆเลยน้องใช้ได้ตั้งแต่เป็นรถเข็นก็ดีแบบน้องแบบเริ่มหัดปั่นจักรยานหรือแบบเป็นจักรยาน3ล้อที่แบบปั่นจนคล่องแล้วอย่างเงี้ยก็ทำได้เหมือนกันคือแบบว่าซื้อคันเดียวแล้วคุ้มมากๆเราจะบอกเลยว่าคันเนี้ยต้องมีแล้วนอกจากนั้นแล้วเนี่ยคือนอกจากฟังก์ชันที่เขามีเยอะแล้วใช่ป่ะเวลาเอาไปถ่ายรูปอ่ะก็คือถ่ายรูปสวยมากเป็นพร็อพถ่ายรูปก็คือแบบว่าเลิศเหมือนกันเดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ดูตรงนี้ก็คือจะบอกเลยว่าคือคันเนี้ยของมันต้องมีจริงๆแต่ว่าอย่างนึงที่เรารู้สึกว่าเวลาพอใช้ไปพักนึงแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าเขาอ่ะมีหนึ่งอย่างที่แบบว่าคนก่อนที่จะซื้อคันนี้ต้องคิดดีๆนะก็คือว่าบ้านคุณเนี่ยจะต้องมีแอร์เรียหรือว่าเป็นแบบบ้านที่อยู่ในโครงการหมู่บ้านอย่างเงี้ย
็คือจะสะดวกนิดนึงเพราะว่าคันเนี้ยเวลาขนย้ายอ่ะด้วยความที่เป็นแบบว่ามีทั้งรถทั้งหลังคาทั้งแบบก้านไม้ไว้สำหรับบังคับให้น้องเนี่ยก็คือน้ำหนักค่อนข้างเยอะแล้วก็ขนย้ายค่อนข้างยากแต่ว่าถ้าเล่นในแอเรียของบ้านหรือว่าแบบในโครงการหมู่บ้านจัดสรรอย่างเงี้ยก็คือสามารถแบบเล่นได้เลยสะดวกมากๆแต่ว่าก็คือจะไม่เหมาะกับการเอาออกไปข้างนอกนั่นเองเพราะแบบถอดไปถอดมาอะไรเงี้ยก็แอบยากนิดนึงสำหรับบ้านเรานะแต่ว่าถ้าบ้านอื่นถอดได้ก็จริงๆก็ไม่มีปัญหาเพราะว่าคันนี้ก็คือสวยมากแล้วก็แบบแข็งแรงทนทานมากคือแนะนำเลยเช่นแบบถ้ามิวนิกมีน้องอย่างเงี้ยคันนี้เราก็มั่นใจว่าเอาไปใช้ต่อได้กับน้องนั่นเองมาเดี๋ยวเรามาต่อคันที่4กันบ้างซึ่งบอกเลยว่ามนุษย์แม่อย่างเราเนี่ยสายแกดเจ็ตก็คือแบบ3คันก็คือไม่จบมาจบคันที่4จ้ะแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าคันที่4จะยังจบอยู่ไหมนะเพราะว่าคันนี้ก็คือเพิ่งได้มาล่าสุดเลยหลายๆคนที่แบบว่าเห็นในโซเชียลมีเดียเราเนี่ยก็อาจจะเห็นว่าเราเนี่ยโพสต์ว่าเราจะซื้อสีแดงใช่ปะเราไปดูที่งานเซ็นทรัลเบบี้แฟร์มาจริงๆอ่ะเราอยากได้สีแดงมากแต่ว่าเหมือนพอหันไปเห็นคันเนี้ยเราแบบว่าตรงเนี้ยตรงก้านของเขาเนี่ยเป็นสีทองถ้าเป็นคันอื่นจะเป็นแบบว่าเป็นสีอื่นเนาะเราก็รู้สึกว่าคันเนี้ยคือโดดเด่นมากเราก็เลยแบบว่าจัดคันนี้มาด้วยความที่แบบว่าพี่พนักงานพูดคำเดียวเลยว่าคันนี้เป็นลิมิเต็ดนะคะลิมิเต็ดแม่โยกจัดเลยจัดก็คือลิมิเต็ดก็ตามนั้นเลยก็แบบว่าเอาจัดมาใช่ไหมตัวนี้จะเป็นคิวเพรุ่นโนวาเนาะก็คือเป็นแบบว่าเป็นพี่น้องกับพี่คิวเพคันสีเขียวละกันก็คือคันนี้ก็คือจะแบบว่าฟังก์ชันการใช้งานเนี่ยคล้ายๆกับแบบเบลลี่ไทซิเคิลซิกซินวันเลยแต่ว่าคันนี้ก็คือจะเป็นแบบขนาดเล็กแล้วก็ย่อมเยาลงมานิดนึงราคาก็คือแบบว่าจะจับต้องได้เพราะว่าราคาก็คือแบบว่าน่ารักมากๆเปิดยิ่งราคาเปิดตัวนะทุกคนคือน่ารักแบบว่าควรซื้อเก็บตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปเลยแล้วก็ตัวเนี้ยคล้ายๆกันก็คือจะเป็นแบบว่ามีหลังคามีเบาะมีที่นั่งเนาะสามารถปรับเป็นจักรยานแบบ3ล้อได้น้องขี่เองได้คุณแม่แบบบังคับให้น้องก็ได้ตัวเนี้ยเบาะก็คือปรับได้เหมือนกันอย่างนี้เลยง่ายๆแล้วตัวเนี้ยคือจุดเด่นจุดนึงที่เราไม่ได้จบที่เบลลี่แล้วเรามาต่อที่คิวเพโนวาเนี่ยก็เพราะว่าคันเนี้ยเวลาออกไปข้างนอกเนี่ยน้องเขาอะสามารถแบบพับเก็บได้เพราะเนี่ยความพับเก็บของเขาก็เป็นแบบคันเล็กเหมือนกันแล้วยิ่งแบบช่วงเนี้ยมิวนิกเนี่ยชอบขี่จักรยานชอบให้เราอะเข็นให้อะไรให้ใช่ปะเวลาเอาคันนี้ออกไปเดินแบบว่าริมแบบว่าอ่างเก็บน้ำไปเดินในสวนสาธารณะอะไรอย่างเงี้ยก็คือตอบโจทย์มากแล้วคันนี้ก็คือเล็กมากก็คือใส่ท้ายรถได้เอาไปไหนมาไหนได้ก็คือสะดวกมากๆสำหรับบ้านเราในตอนนี้เนาะแล้วก็คือแบบว่าตอบโจทย์มากก็คือคันนี้ไอเลิฟมากๆและที่สำคัญเนี่ยก็คือมีกระเป๋ามาให้ด้วยทุกคนคือเป็นกระเป๋าแบบว่าใส่ของได้อะไรได้ก็คือเป็นแบบกระเป๋าสะพายของน้องใบเล็กๆเลยน่ารักมากเราจะบอกว่าเอาจริงๆนะคือคันนี้ยิ่งซื้อยิ่งคุ้มเลยบอกตรงๆแบบของมันต้องมีทุกคนอ๋อแล้วก็หลังคาเขาอ่ะก็เป็นแบบว่ากัน UV เหมือนกันเป็น UPF 50ก็คือไม่ต้องกลัวเลยว่าแบบขี่จักรยานแดดร้อนแล้วน้องจะผิวเสียไม่เสียแน่นอนจ้ะเพราะว่าใส่หลังคาเรียบร้อยแล้วอามาทุกคนก็คือวันนี้แม่หยกก็มาเปิดกลุ่มรถเข็นของที่บ้านให้ดูเนาะบอกตรงๆว่าวันนี้ไม่ได้มีเจตนาที่จะมาอวดว่าแบบบ้านเรามีรถเข็นกี่คันหรืออะไรเนาะเราอยากมาเปิดให้ทุกคนดูเพราะว่าเราอยากเป็นแบบตัวช่วยไกด์ไลน์ให้กับคุณพ่อคุณแม่มือใหม่หรือคุณพ่อคุณแม่ที่แบบว่ากำลังมองหารถเข็นที่แบบว่าเป็นสเต็ปต่อไปของน้องๆเนี่ยได้เข้ามาดูแล้วก็แบบว่าตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนั่นเองว่าแบบแต่ละตัวนี่มีจุดเด่นยังไงบ้างเนาะเพราะว่าเอาจริงๆเลยเนี่ยก็คือรถเข็นทุกคันเนี่ยเขามีข้อดีที่แตกต่างกันที่แบบว่าไม่เหมือนกันเลยในแต่ละคันซึ่งเราอ่ะรู้สึกว่ามันตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของเราแบบที่แตกต่างกันอย่างคันแรกเนี่ยคือแบบเป็นน้องเบบี้ใช้ยาวๆได้เนี่ยก็คือแบบตอบโจทย์มากๆคันนี้ก็คือแบบว่าการแบบว่าเดินเล่นไปในระยะสั้นๆหรือว่าแบบเวลาที่น้องนั่งยังนั่งได้อยู่อย่างเงี้ยคันนี้ก็ตอบโจทย์อันนี้ก็คือแบบว่าสวยหรูลักชูรี่ดูดีดูแพงมากๆแล้วคันนั้นก็คือแบบว่าเป็นลูกของเบลลี่แต่ว่าแบบว่าเป็นแบบว่าคันที่เล็กลงแล้วก็แบบกระทัดรัดพกพาไปไหนสะดวกคือจริงๆเลยอ่ะคือเราอ่ะก็ชอบทั้ง4คันถ้าให้แบบย้อนเวลากลับไปแล้วก็แม่หยกเลือกได้คันเดียวก็จะบอกว่าเลือกไม่ได้ค่ะต้องเอาทั้งหมด4คันนี้เลยเพราะว่าของมันต้องมีจริงๆเดี๋ยวเราจะขึ้นช่องทางการติดต่อของแต่ละคันไว้ให้ข้างบนละกันว่าแบบแต่ละคันเนี่ยซื้อมาจากที่ไหนบ้างเพราะว่าจะบอกเลยว่าช่วงเนี้ยโปรโมชั่นแต่ละร้านเนี่ยก็คือดีมากดีแบบจับต้องได้น่าซื้อน่าเอามาเก็บไว้ที่บ้านเลยใครที่สนใจเนี่ยก็คือสามารถติดต่อไปได้ตามเพจต่างๆเลยนะเราบอกเลยว่าคุ้มจริงๆควรมีจริงๆทุกคันเลยแล้วก็สุดท้ายเนี่ยใครที่เป็นทีมรถเข็นคันไหนเนี่ยก็ช่วยคอมเมนต์คุยกับแม่หยกข้างล่างหน่อยว่าชอบคันไหนที่สุดแล้วแบบว่าใช้คันไหนกันอยู่เนาะแม่หยกอ่ะรออ่านอยู่นะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย